มีเงินเป็นปึกแต่สู้ไม่มันตายกับพ่อวรัตกินกับกะปินะฮะป๊อดขอบุญแกงผู้ใดก็ไม่ลิกุดแต่ว่าหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำข้าวปุ้นแกงนะคะข้าวปุ้นแกงหรือข้าวปุ้นน้ำใสนะคะเป็นข้าวปุ้นเครื่องในของแถวทางอีสานนะคะทางหนองคายนะคะไม่รู้ว่าจะมีทุกจังหวัดไหมนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยจ้าไส้ที่เราล้างเสร็จแล้วเราล้างแบบสะอาดแล้วนะคะใส่เกลือนะคะล้างเกลือโอเคเราก็ชอบอะไรก็ใส่ได้แต่ว่าเราชอบหัวใจกับกระเพาะในกระเพาะนี่กระเพาะอันนี้หัวใจค่ะต้มให้สุกนะคะนี่นะคะเราต้มเสร็จแล้วเราก็พักไปเลยจ้านะคะน้ำซุปของเรานะคะเราเอาน้ำที่ต้มเครื่องในเมื่อกี้ค่ะทำน้ำซุปนะคะเราก็นำเครื่องปรุงใส่เลยนะคะใส่รากผักชีลงไปเลยค่ะจากนั้นก็นำมาต้มน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะใส่ขนอก้อนลงไปค่ะตามด้วยโรตีนะคะเกลือและน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็จะได้ความแซ่บนัวแล้วจ้าจากนั้นนะคะเราก็หั่นเครื่องในที่เราต้มสุกแล้วได้เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยนะคะก็ซอยผักชีแล้วก็ต้นหอมด้วยนะคะเราทำวิธีเกาหลีนะคะเราต้องเอาเส้นแห้งนะคะมาต้มนะคะเป็นเส้นของเวียดนามหรือว่าใช้เส้นของเกาหลีก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็ตักน้ำซุปใส่มันจ้าเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะเราตักแล้วก็เราก็เทจัก 2-3 รอบนะคะความนัวนะจ๊ะเพราะว่าเส้นมันจะไม่ค่อยดูดน้ำดีนะตักแล้วก็เท2รอบก่อนค่ะแล้วก็ตักใส่เลยนะคะเครื่องในที่เราต้มนะคะใส่ไปเลยจ้าแล้วแต่ชอบนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ชอบเลยมันก็จะมีไส้ใหญ่แล้วก็มีกระเพาะกระเพาะวรัตใครเป็นโรคกระเพาะก็กินกระเพาะได้นะเพราะว่ามันคือกระเพาะวรัตนะคะนี่หัวใจใครที่ตามหาหัวใจอยู่มาดูทีคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมไปนะคะใส่ไปเลยจ้านี่นะคะเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะใส่พริกลงไปนะคะชอบเผ็ดชอบเค็มชอบหวานอะไรก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเป็นอาหารที่หยงชอบมากนะคะพอมาอยู่เกาหลีก็อยากกินนะคะแล้วก็จะกินกับผักนะคะนี่นะคะเครื่องในที่เราหั่นเลยนะคะกินเลยจ้ากินด้วยกันนะคะใส่มะนาวด้วยก็ได้เลยครับปรุงเหมือนกับเปียเลยครับกินกับกะปินะคะกับผักซอยแมงค่ะถึงจะไม่อร่อยเท่าที่ร้านนะคะแต่ก็พอแก้ขัดได้อยู่นะคะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะป๊อดขอบคุณแกงผู้ใดก็ไม่ลิกุดแต่ว่าเพราะอะไรจริงพี่คือไปไหนรู้ไหมกินมาเดี๋ยวแซ่บมาเดี๋ยว
านอยู่บ้านอยู่อำเภอสังคมจังหวัดอ่างทองอยู่บ้านในงิ้วนะคะไม่มีรถส่วนตัวนะคะรถสองแถวไปแล้วตู้ก็จะชอบพาไปกินนี่แหละค่ะข้าวปุ้นน้ำแกงนะคะอยู่ที่ตลาดสดตอนเช้าค่ะอร่อยมากมากนะคะชอบมากเลยค่ะติดใจไปอยู่ที่ไหนก็อยากกินนะคะแต่ตอนนี้มาอยู่ที่เกาหลีก็อยากกินนะคะเลยลองทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตันอยู่ด้วยนะคะช่อง NY Channel ค่ะ